โรงเรียนบ้านทุ่งเลนจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับผู้ตัดสินที่1ในวันนี้นะครับก็คืออาจารย์อิสรพงษ์ทิพย์นะฮะส่วนผู้ตัดสินที่2ก็คืออาจารย์อนุสรยุทธยานะครับที่จะลงทำหน้าที่ครับหมายเลข2กมลภพสอนสื่อส่วนรายชื่อนักกีฬานะครับเริ่มกันที่โรงเรียนอนุบาลรำปายมาศจากบุรีรัมย์ครับหมายเลข2นะครับกมลภพสอนสืบหัวหน้าทีมด้วยนะครับหมายเลข4จักรพันธ์นาควิเศษหมายเลข6ณัฐพลขออภัยครับณัฐพงษ์ชัยขันนะครับหมายเลข7ภูริศทองไทยสงหมายเลข9ขัตติยะจันทโสแล้วก็หมายเลข10กิตติศักดิ์เครื่องพาทีครับในชุดสีชมพูนะครับมีอาจารย์ประชันชัยวงศ์นะครับเป็นผู้ฝึกสอนนะครับทีนี้เรามาดูทางฝั่งของโรงเรียนบ้านทุ่งเลนจากศรีสะเกษกันบ้างนะครับไล่เรียงกันไปเนี่ยมีหมายเลข3ธนันชัยอุ่นใจนะครับหมายเลข6สุทัศน์เหมยไทยสงหมายเลข7เกียรติศักดิ์รุธาพรมนะครับหมายเลข9นะครับธนาวุฒิพิกุลศรีหมายเลข10วีรพัฒน์บุญมาศนะครับแล้วก็หมายเลข12วนาทีมปัญญาบุตรสำริดครับผู้สอนก็คืออาจารย์นพดลหันษานะครับผู้จัดการบริษัทสยามมิเตอร์เฟติกจะกัดมหาชนครับที่ให้เกียรติร่วมชมในครั้งนี้ครับขอบคุณท่านครับยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องนะฮะจากแฟนๆวอลเลย์บอลนะครับที่เข้ามาชมการแข่งขันนะครับทั้งที่ติดตามการถ่ายทอดสดทางหน้าจอ SMN TV นะครับรวมไปถึงที่เดินทางไปชมการแข่งขันที่โรงยิมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์หันตราในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเกมกำลังจะเริ่มครับแต้มแรกได้เริ่มเกมก่อนนะครับก็คือโรงเรียนบ้านทุ่งเลนครับแต่ว่าจังหวะบุกครั้งแรกนะครับหัวเสาของลำปายมาศนะครับได้ก่อนเลยครับภูริศนะครับหมายเลข7นะครับ168ซมนะครับเมื่อสักครู่ขึ้นหัวเสาแล้วก็ทำให้ทีมได้แต้มครับนำก่อน 1-0 ครับโอ้บอลเสิร์ฟครับมือซ้ายจังหวะนี้บ้านทุ่งเลนเอามาได้ครับบอลแรกแล้วขึ้นครับยังเก็บได้อยู่ครับโอ้โค้งหลังให้หัวเสาตีไม่ถนัดครับธนันชัยแก้ไขครับให้กับปัญญาโอ้ปัญญาหลุดออกไปเองครับพยายามจะบอกผู้ตัดสินว่าน่าจะไปโดนบล็อกของรำปายมาศนะครับแต่ผู้ตัดสินไม่ว่าไม่ให้ครับเอาละครับกมลภพเสิร์ฟบอลแรกไม่ดีต้องแก้ไขเลยครับเทข้ามาโอกาสของลำปายมาศครับแล้วมีหูตัวสอดมาจังหวะนี้เอากลับมาได้ไหมครับไม่ไหวแล้วครับโอ้โหเริ่มต้นได้ดุดันครับสำหรับอนุบาลลำปายมาศเสิร์ฟอีกครั้งครับกมลภพล้นครับเอายังอยู่ครับกมลภพคงหลังมาหัวเสาขึ้นตีครับโอ้ยัดใส่บล็อกของปัญญาแล้วหลุดออกครับโอ้โหจักรพันธ์คือถ้าเทียบค่าเฉลี่ยความสูงต้องยอมรับว่าบ้านทุ่งเลนเนี่ยดีกว่าแน่นอนครับแต่ว่าดูจากการเริ่มต้นเกมวันนี้ครับอนุบาลลำปายมาศไม่ธรรมดาแน่นอนครับแล้วคนนี้ครับกมลภพสอนสืบครับเสิร์ฟต่อเนื่องเลยครับ4คะแนนครับตอนนี้พาทีมนำ 5-0 แล้วครับโอ้ผมต้องขอเวลานอกนะครับอาจารย์นพดลหันษาผู้ฝึกสอนของบ้านทุ่งเลนครับเริ่มหานี่ไม่ดีนะครับบ้านทุ่งเลนดูครับผมไปดูส่วนสูงเนี่ยผู้เล่นหลายๆคนอย่างกำมลภพสอนสืบที่เป็นตัวเซตนะฮะเราเป็นหัวหน้าทีม155ซมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่มีใครสูงเกิน170เลยครับสูงที่สุดก็คือ169นะครับว่าโรงเรียนของลำปลายมาศเนี่ยที่ส่งรายชื่อมานี่12ขวบหมดเลยนะครับก็คือเต็มรุ่นหมดเลยครับสนุกแน่นอนครับรอบชิงชนะเลิศวันนี้ครับ 5-0 แล้วครับตอนแรกไม่ดีโอ้ล้นไปเรียบร้อยเลยครับเป็นกิตติศักดิ์เครื่องพาทีนะครับน้องโอเล่ครับ
169ซมดูครับผลักเบาๆเลยครับบอลล้นมาแล้วครับ60แต่แต้มนี้เสิร์ฟออกไปเองเอาครับได้แต้มแรกแล้วครับบ้านทุ่งเลนโอ้โหแต่ว่าถือว่ากมลภพมาเสิร์ฟเนี่ยถือว่าคุ้มเลยครับเสิร์ฟครั้งแรกครับโอ้โหครับจังหวะนี้หัวเสาได้โจมตีครับหมายเลข10กิตติศักดิ์นะครับโอ้โหดูครับตั้งให้สั้นๆนะครับกมลภพให้กับทางกิตติศักดิ์ครับแล้วก็เอาแต้มกลับมาได้ครับจะมาเสิร์ฟเองด้วยครับหมายเลข10กิตติศักดิ์169ซมบอลแรกหลุดไปเองครับโอ้แล้วคนที่หลุดก็คือปัญญาครับเปิดไม่ดีครับโอ้โหเดินไวมากครับเกมในช่วงเริ่มต้นครับแล้วก็เป็นอนุบาลลำไปมากครับตอนนี้นำ8-1เวลานอกทางเทคนิคครั้งแรกครับเจองานยักษ์เหมือนกันครับสำหรับทางบ้านทุ่งเลนครับคือตอนนี้ยังตั้งเกมของตัวเองไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะได้เปรียบนะครับเป็นช่วงเวลาที่ได้เปรียบของทางโรงเรียนอนุบาลลำไปมาศแล้วครับดูครับว่าช่วงนี้เวลานอกไทยนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสในการแก้เกมไปในตัวนะครับมันทุ่งเรียนจะกลับมาได้หรือเปล่าครับมาสู้กันต่อครับอุ้ยล้มอีกแล้วครับโอ้จังหวะบอลล้นนี่เป็นปัญหาเลยครับของทางโรงเรียนบ้านทุ่งเลนนะครับเอาครับก็เอาต่อ1แล้วครับแล้วเสิร์ฟดีด้วยครับโอ้โหบอลแรกไม่มาเลยครับในช่วงต้นเกมของบ้านทุ่งเลนสิบต่อหนึ่งครับบอลแรกหลุดอีกแล้วครับจี้มาหานิบโบโลนะฮะเล่นหมายเลข5นะครับศิวกรยืนยงครับตัวรับอิสระของบ้านทุ่งเลนครับเอาละครับอีกครั้งหนึ่งครับกิติศักดิ์มามุมเดิมแล้วครับที่ศิวกรแล้วจังหวะนี้ได้บุกคืนครับปัญญาเอาจนได้เหมือนกันโอ้โหนะครับดวลหน้าตาข่ายครับกับทางขัตติยะนะครับบอลแรกใช้ได้ครับแล้วจังหวะนี้ยังดักบล็อกได้ครับบ้านทุ่งเลนแต่ว่าลำไปมากยังได้บุกนะครับเคาะข้ามเอาละครับมาดูเกมของบ้านทุ่งเลนบ้างครับปัญญาขึ้นตีโอ้โหเจอบล็อกครับโอ้โหมีขัตติยะนะครับหมายเลข9นะครับคนนี้ครับแต่ว่าจังหวะกระโดดขึ้นตีของปัญญาเนี่ยบอลมันเหมือนจะเยื้องมาด้านหลังนะฮะทำให้อาจจะตียากไปนิดนึงครับเห็นแล้วนะครับปัญญาขึ้นมาสักครู่นี้บล็อกเตรียมนะฮะโอ้แล้วบอลแรกไม่ดีครับโอ้ถือว่าวันนี้เนี่ยทางโรงเรียนอนุบาลลำไปมาได้แก้เกมมาดีมากนะครับทางโค้ชประชันชัยวงศ์เนี่ยโอ้โหวันนี้วางแผนมาจัดการกับเกมรับของมาทุ่งเรียนได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วลูกนี้ครับบอลเสิร์ฟครับของทางภูวริศนะครับน้องเวฟนะฮะเสิร์ฟลูกนี้สุดยอดเลยครับ2-14ดูครับว่าโค้ชนพดลนี่จะเรียกสมาธิน้องๆกลับมายังไงครับสำหรับบ้านทุ่งเลนโอ้โหคือเราก็มองมาคู่ชิงชนะเลิศเนี่ยน่าจะสูสีนะครับตอนนี้เนี่ยโรงเรียนบ้านทุ่งเลนนี่ไม่ได้อยู่ในฟอร์มของตัวเองเลยครับผลงานที่ยอดเยี่ยมในรอบรองชนะเลิศเนี่ยรอบชิงนี้ยังไม่มาครับโดยเฉพาะคนนี้ครับหมายเลข12ครับปัญญาสัมฤทธิ์ครับ
ผิดกับทางลำปายมากเลยครับโอ้วันนี้มาดุจริงครับในช่วงเริ่มต้นเกมเอาครับบอลแรกพอใช้ได้ครับยกสูงๆมาบุกจากข้างหลัง3เมตรก็หลุดออกไปเองอีกครับโอ้คราวนี้เป็นโอกาสของสุทัศน์นะครับหมายเลข6โอ้โหยังไม่เข้าเป้าครับ15-2ครับภูริศจะเป็นคนเสิร์ฟจีมาหาศิวกรเหมือนเดิมครับแล้วจังหวะนี้ได้ขึ้นของปัญญาเอาละครับได้เหมือนกันเป็นบล็อกเอาท์นะครับโอ้โหดูว่าวิ่งมาจากแดนหลังครับสำหรับปัญญาเอาละครับในบุกครับปัญญามาจากแดนหลังตีออกเองเกี่ยวกับเรื่องของความกดดันด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยทำให้ปัญญาเนี่ยจะฟอร์มไม่ดีครับแล้วก็เป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2นะครับของเกมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะครับในออกมาเบรกเกมกันก่อนจากแดนหลังครับของปัญญาแหมบอลสมุทรคายโอกาสบุกของลำไปมาโอ้โหแล้วจัดเต็มเลยครับแต้มนี้ของทางณัฐพงศ์ครับณัฐพงศ์ชัยขันนะครับบอลล้นข้ามมาครับโอกาสอีกทีนึงของโอ้ยล้ำไปมากแล้วเล่นบอล2เลยครับกมลภพนะครับกมลภพสอนเสริมนะครับน้องจ๊ะครับ155ซมโอ้บอลแรกตั้งดีครับอันนี้ให้ไปที่หัวเสาโอ้แล้วตีไม่ลงเลยครับสุทัศน์นะครับน้องหยุย177ซมนะครับของบันทุงเลน19-3ครับจักรพันธ์น้องโอครับ157เซนเสิร์ฟมาบอลแรกดีครับอันนี้ไปที่ปัญญาแล้วครับหมาแล้วโอ้เก็บได้ขมันพบจ่ายไปลูกนี้ตีดีมากครับกดฝังเลยครับณัฐพงศ์ทีมงานมาต้องเปลี่ยนตัวหมายเลข7ออกเปลี่ยนตัวแล้วครับเอาหมายเลข11ครับอนุพันธ์พื้นบ้านครับน้องโอ๊คครับลงไปแทนเกียรติศักดิ์ฤทธาพรมหรือว่าน้องตีเล็กครับจักรพันธ์ครับเสิร์ฟเสิร์ฟยาวๆแล้วครับ20-3อุ้ยทำอะไรก็ไม่ดีนะครับเซตนี้ของทางบ้านทุ่งเลนโอ้โหผมยิงเล่นยิงห่างเรื่อยๆครับแล้วดูครับจังหวะเสิร์ฟไปกักกันด้วยครับเสิร์ฟยาวๆนะครับจักรพันธ์โอ้โหบอลแรกไม่ดีหรือว่าปัญญาจะแก้ยังไงลูกนี้เอาวางข้ามไปก่อนขมุนพบครับให้สั้นโอ้โหแล้วมือซ้ายด้วยครับโอ้โหหมายเลข9นะครับขัตติยะครับน้องเป๊กนะครับโอ้โหบอลเร็วมือซ้ายครับ167ซมทีมงานแจ้งมาบอกว่าสายสั้น600นะครับแต่น้องก็ยัง
เล่นวอลเลย์บอลได้ครับต้องใส่แว่นฮะไปฟาวก่อนครับลูกนี้แล้วก็เป็นแต้มของบ้านทุ่งเลนบ้างโอ้โหแต่ดูแล้วห่างมากครับตอนนี้อุ้ยวางมาล้นครับฟาวตาข่ายด้วยครับต่อ23ครับบอลแรกไม่ดีครับมาเล่นดีช่วงท้ายครับสำหรับบ้านทุ่งเลนวีรพัฒน์นะครับเสริมสักครู่170ซมครับหมายเลข10นี่ฮะน้องโจ้ครับจะเสิร์ฟมือซ้ายด้วยโอ้ยเล่นบอล2โอ้แล้วล้นข้ามมาโดนผลักข้ามไปเลยฮะจะเล่นพร2นะครับมูลครบเลยเสิร์ฟต่อครับบอลแรกไม่ดีเลยครับโอ้เป็นจังหวะของใครของมันจริงๆครับตอนนี้เกมของทางลำปลายมาดหลุดไปเลยครับ2คะแนนเท่านั้นนะครับจะได้เซตนี้แต่ว่าก็ยังทำไม่ได้ครับเสิร์ฟต่อครับวีรพัฒน์มาลูกนี้พอดีอาจจะขึ้นโอ้ตีหนักลูกนี้เรียบร้อยครับเป็นรัฐพงศ์นะครับน้องเมย์ฮะโอ้ตีหนักมากครับกิตติศักดิ์ครับดักบล็อกได้แล้วนะครับกิตติศักดิ์ครับว่าโอ้โหบอลมันแรงครับเอาไม่อยู่อ้าวเสิร์ฟเสียง่ายไปเองครับโอ้โหเป็นอนุพันธ์นะครับลงมาเสิร์ฟหลุดออกไปก็เป็นว่าจบแล้วครับในเซตแรกครับโรงเรียนอนุบาลรามปลายมาศจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเอาชนะโรงเรียนบ้านทุ่งเลนจากจังหวัดศรีสะเกษไปได้ก่อนครับโอ้สกอร์ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับ25ต่อ9ครับห่างพอสมควรครับก็เดี๋ยวเรามาตามลุ้นตามเชียร์กันต่อครับในเซตที่2ช่วงนี้พักก่อนสักครู่ครับมาชมกันต่อนะครับวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลประจำปี2559นะครับรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศนะครับคู่ชิงชนะเลิศประเภททีมชายนะครับโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศจากบุรีรัมย์นะครับในเสื้อสีชมพูเนี่ยฮะเจอกับโรงเรียนบ้านทุ่งเรียนจากจังหวัดศรีสะเกษครับเซตแรกผ่านไปนี่เป็นลำปลายมาศชนะนะครับ25ต่อ9นะครับค่อนข้างจะห่างพอสมควรเลยมีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาผ่านทางแฟนเพจนะครับบอกว่าผู้ตัดสินนี่แซ่บมากฮะผู้ตัดสินที่1นี่อิสรพงษ์อุปธินะครับหนุ่มจากเชียงใหม่ครับผมไม่เกี่ยวกับเกมนะฮะอ่ะนะครับเดี๋ยวมาชมกันต่อครับเกมในเซตที่2นะครับ
จะเป็นผู้ชนะนะครับแต้มแรกครับเป็นของทางบ้านทุ่งเลนฮะก็แซมที่2นี่ก็เป็นของลำปลายมาดนะฮะได้คืนไปฮะ1เท่ากันเสิร์ฟของบอลบุกของทางลำปลายมาดครับอันนี้จากตรงกลางครับโดยกัวริสครับเอาครับลำปลายมาดครับเสิร์ฟกิตติศักดิ์เครื่องพาทีโอ้บอลแรกไม่ดีเลยครับปัญญาหลุดเยอะนะครับจังหวะนี้ก็พยายามจะกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมแล้วก็กระตุ้นตัวเองด้วยครับปัญญาบุตรสมฤทธิ์เป็นหัวหน้าทีมด้วยนะครับกิติศักดิ์เสิร์ฟต่อแล้วครับยังจี้มาหาที่ปัญญาเหมือนเดิมครับแต่ว่าคราวนี้เปิดขึ้นมาได้แล้วตามมาตีครับโอ้โหได้ใส่เต็มครับแต้มนี้เป็นบ้านทุ่งเรียนที่ขึ้นนำครับ3ต่อ2มันแรกไม่ดีฮะโอ้ยลงครับลงแต้มนี้โอ้ตอนแก้ไขนะครับวางลึกๆไปเหมือนจะออกครับจะลงตรงเส้นนะครับคือเซตแรกที่แต้มมันก็ตั้งห่างส่วนหนึ่งก็คือจังหวะบังเสิร์ฟของอนุบาลลำปลายมาดยอดเยี่ยมมากนะครับลองดูว่าเซตนี้จะต่อเนื่องได้ดีแค่ไหนครับส่วนจังหวะเมื่อสักครู่ครับเกมบุกของบ้านทุ่งเลนก็เจอดักบล็อกครับเอาครับภูริศเสิร์ฟหาลี่ลิเบโร่อย่างศิวกรครับคราวนี้เปิดขึ้นมาได้ครับอาจจะห่างหน่อยแต่ว่าสุทัศน์แต่ว่าจังหวะตีเนี่ยหลุดออกไปเองครับสุทัศน์เมย์ไทยส่งครับ5ต่อ3ครับทูริสเสิร์ฟต่อศิวกรบอลแรกเปิดได้ครับธนาวุฒิยกให้เพื่อนอ้าวยังตามเข้ามาแก้ไขได้ครับจังหวะตีอาจจะไม่ดีครับปัญญาแต่ก็ยังทำให้ทีมได้แต้มครับปัญญามาเสิร์ฟเองหลุดออกอีกครับยังมีเปอร์เซ็นต์พลาดเล็กๆน้อยๆอยู่เยอะพอสมควรนะครับโรงเรียนบ้านทุ่งเลนโอ้โหเอาครับเสิร์ฟดีครับจักรพันธ์ทีมโรงเรียนบ้านทุ่งเลนขอเวลานอกครั้งที่โอ้โหต้องเบรกเกมครับบ้านทุ่งเลนอาจารย์นพดลหันสานะครับหัวหน้าผู้สอนเดี๋ยวต้องดูว่าจะปรับเกมอย่างไรครับเพราะว่าเท่าที่เห็นนะตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นรองอนุบาลลำปลายมาดอยู่พอสมควรเลยครับอันนี้ก็เกมคะแนนช่วงต้นเกมนี้สูสีขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นลำปลายมาที่นำอยู่นะฮะเอาละครับกลับมาสู้กันต่อครับนี่ครับบ้านทุ่งเลนได้คะแนนบ้างครับเป็นสุทัศน์นะครับตีฉีกสวยมากเลยน้องโยยนะครับสุทัศน์บอลเสิร์ฟของวีรพัฒน์บุญมาศครับน้องโจ170ซมแรกได้ครับมาที่หัวเสาอู้ลายจัดชี้ลงนะครับตีฉีกสวยมากเลยนะครับณัฐพงษ์ฉีกมาฉีกกลับเพราะลูกนี้โอ้โหลงนะคือถอยไปตั้งหลักแล้วก็วิ่งเข้ามาใส่เต็มมือเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากครับก็ทำให้ทีมได้แต้มที่8ครับสำหรับจังหวะเมื่อสักครู่ของณัฐพงษ์ชัยขันครับ
ตอนนี้ก็8ต่อ5ครับอนุบาลรำไปมาศนำอยู่3คะแนนเบรกเวลานอกทางเทคนิคครั้งแรกในเซตนี้ครับเชียร์ครับบาลำปลายมาศครับจากบุรีรัมย์นะฮะกลับมาสู้กันต่อครับบอลเสิร์ฟของทางขัตติยะครับครับบอลแรกปัญญาสู้เลยครับลูกนี้ครับก็คือต้องเหมือนถูกบังคับให้ต้องเล่นแบบนี้เลยครับปัญญาครับก็เสี่ยงไปเลยครับโอ้โหก็ถือว่าตีดีทั้งน้ำหนักแล้วก็ทิศทางนึงจะไปลงสุดท้ายเส้นพอดีครับ6ต่อ8ครับบอลเสิร์ฟเกียรติศักดิ์ครับยังเก็บมาได้แต่ว่าต้องแก้ไขครับมาดูโอกาสครับธนาวุฒิโค้งหลังมาให้กับปัญญาโอ้ได้ใส่เต็มครับแต่ก็ยังเอากลับมาได้นะครับรำไปมาศธนวุฒิคราวนี้เปลี่ยนมุมบ้างครับไปที่สุทัศน์ได้ครับขออภัยครับเป็นธนันชัยอุ่นใจนะครับผู้เล่นหมายเลข3โอ้โหครับตั้งให้เน้นๆเลยครับก็ยัดใส่บล็อกเลยครับเป็นบล็อกเอาก็ได้แต้มครับจับหยอดแล้วโอ้โหได้เหมือนกันนะครับแม่จังหวะนี้ณัฐพงศ์เหลือร้ายเหมือนกันครับโอ้โหณัฐพงศ์ชัยพันธ์ขึ้นอยู่เหมือนจะใส่เต็มครับแต่ว่าปรับจังหวะนิดนึงครับตัดหยอดนิดเดียวมาเสิร์ฟเองครับณัฐพงศ์จีมหาศิวกรตัวริบาโร่ครับยกสูงให้กับปัญญาเอาละครับเริ่มตีได้แล้วครับปัญญาบุตรสัมฤทธิ์ครับจากแดนหลัง3เมตรครับยังตีได้ครับสุทัศน์เสิร์ฟบอลแรกสวยครับแล้วยัดให้หัวเสาครับจังหวะนี้ยิงทางตรงครับของภูริศโอ้สนุกจริงครับเซตนี้10ต่อ8ครับมาดูจังหวะเสิร์ฟของกมลภพสอนสืบครับหัวหน้าทีมแรกเปิดขึ้นมาได้ครับยกสูงให้กับปัญญาขึ้นตีทะแยงมาจังหวะนี้ได้มั้ยฮะโอ้แต่ดูจากอาการแล้วน่าจะออกครับโอ้โหออกไปเยอะเลยมุมนี้นี่หลุดเยอะนะแต่ว่ามุมเมื่อสักครู่เรามองไม่ทันครับเสิร์ฟต่อครับกำลังพบอู้หยอดมาสวยยังแก้ไขได้ครับโอกาสของลำปลายมาศครับมาให้กับภูริศโอ้โหอ๋อครับจังหวะนี้เป็นแต้มของบ้านทุ่งเลนโอ้ไกลครับบอลเสิร์ฟของทางธนันชัยครับต่ายออกข้ามไปแล้วโอกาสบุกของบ้านทุ่งเลนเล่นบอล2โดนดักไว้อยู่ภูริศครับตีมาแล้วเสียนกหวีครับฟาวครับฟาวตาข่ายกิติศักดิ์ครับเสิร์ฟบอลแรกไม่ดีปัญญาตั้งมาครับต้องฟรีบอลโอกาสของลำปลายมาศมาแล้วทีนี้ให้หัวเสาเฉียบขาดครับจักรพันธ์หน้าวิเศษน้องโอครับ13ต่อ9สอบแรงครับสิบต่อ13
ให้โอ้โหเล่นบอลเร็วครับแต่ลูกนี้โดนดักไว้อยู่ปัญญาดักตรงกลางครับถ้าได้ตีเหน่งๆโอกาสพลาดก็ค่อนข้างยากครับสิบเอ็ดต่อ13บอลเสิร์ฟของธนาวุฒิโอ้บอลแรกไม่ดีแล้วครับสำหรับลำปลายมาตรธนวุฒิเสิร์ฟต่อครับ12ต่อ13คะแนนให้ไปที่หัวเสาแล้วโอ้ยอดเยี่ยมเหมือนกันภูริศนะครับน้องเวฟหมายเลข714ต่อ12บอลแรกได้ครับมาที่ปัญญาโอมาอยู่ตรงกลางครับขึ้นแดนหน้านี่ก็อันตรายฮะแล้วลงไปเสิร์ฟแล้วครับทีนี้181ซมนะครับน้องเพชรปัญญาครับโอ้แล้วเสิร์ฟ S ด้วยครับ14เท่ากันแล้วครับโอ้บอลแรกดีครับแล้วก็ได้บุกคืนบ้างรัฐพงศ์ติดบล็อกครับเปลี่ยนทางเลือกยอดโอ้ยเสียจังหวะไปนิดแต่ยังอยู่ปัญญาบุกจากด้านหลังโอ้กดต่ำไว้หน่อยสีมากครับเอาละครับบอลบุกของบ้านทุ่งเลนเอ้าจังหวะนี้เจอบล็อกครับโอ้โหขัตติยะดักบล็อกได้ดีมากเลยนะครับแต่ว่าตัวจ่ายไปให้ของสุทัศน์ก็มุมค่อนข้างอับแล้วครับบังคับให้ต้องตีฉีกนะครับแล้วก็สุดท้ายเจอบล็อกได้ครับโอ้โหเอาละครับ16ต่อ14นะครับอนุบาลรำปลายมาศได้เวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2ครับโค้ชของบุรีรัมย์นะครับอาจารย์ประชันชัยวงศ์นะครับส่วนโค้ชของบ้านทุ่งเลนนะครับอาจารย์นพดลหันษาครับก็ผู้ชมติดตามชมการถ่ายสดกันได้นะครับทาง SVM TV นะครับผ่านทางช่อง TV นะครับรวมไปถึงช่องทางอื่นๆนะครับทั้ง YouTube นะครับของ Channel SVM TV นะครับรวมไปถึงแฟนเพจ SVM Volleyball นะครับแล้วก็ยังมีรับชมก็ได้มาทางแอปพลิเคชันนะครับ SVM Sport Live นะครับโหลดมาติดตามกันได้นะครับทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS เชียร์น้องๆนะครับรอบชิงชนะเลิศอนุบาลรำปลายมาศหรือว่าโรงเรียนบ้านทุ่งเลนนะครับหรือบางคนที่เชียร์พุทธศิลป์ด้วยนะฮะพุทธศิลป์ที่1นะครับจากเชียงใหม่นะครับผมมีเชียร์ผู้บรรยายด้วยครับไม่น่ามีฮะเอาครับเข้าสู่เกมกันต่อแล้วครับเกมกำลังสนุกเลยฮะในเซตที่2ครับตอนนี้โอ้ต้องบอกสถานการณ์เนี่ยต่างจากเซตแรกโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเซตแรกเนี่ยอนุบาลลำปลายมาศถือว่าร้อนแรงนะครับแล้วก็ทำแต้มมันตั้งห่างนะแต่ว่าเซตนี้แต้มไม่ทิ้งกันเลยครับแล้วก็บอลเสิร์ฟจังหวะเมื่อสักครู่ครับจักรพันโอ้โหเสียไปเองครับเป็นแต้มบ้านทุ่งเลนครับขยับขึ้นมา15ต่อ17ครับเอาครับโอ้โหเอาจังหวะนี้เป็นบ้านทุ่งเลนได้ครับโอ้บอลเสิร์ฟนี่ครับไปพลิกตะข่ายครับโอ้โหกลายเป็นดีซะงั้นเลยฮะวีรพัฒน์ครับจะเป็นคนเสิร์ฟมาแล้วจังหวะนี้เอาคืนได้ครับโอ้โหเป็นกมลภพนะเซตเป็นตัวเซตเตอร์ครับของลำปลายมาศครับเสียโอกาสเล่นบอล2ครับมาดูจังหวะเสิร์ฟครับขัตติยะจันทโสครับ167ซมโอ้จีหาศิวกรครับบอลแรกเปิดขึ้นมาได้แล้วให้กับปัญญาตีไม่ถนัดครับแค่ข้อข้ามแล้วได้บุกครับ
โอ้บอลบุกของหนุบารำไปมากครับกิตติศักดิ์เครื่องพาทีครับยิงเน้นๆเลยครับหน้าตะข่าย19ต่อ16นะครับภัทยะจะเป็นคนเสิร์ฟอีกครั้งครับแต่จังหวะนี้กดต่ำไปครับไม่พ้นตะข่ายเจ็ดต่อ19นะครับบอลบุกของลำไปมากโอ้ยมีตีมุมตรงสวยมากเลยครับรัตพงศ์ครับยี่สิบต่อ17แล้วครับแต่ว่าเสิร์ฟออกไปเองน้ำหนักยังแรงครับทางณัฐพงศ์โอ้โหบางทีเลนก็ยังไม่ยอมง่ายๆนะครับทำแต้มจี้ติดมาครับไม่ปล่อยให้ทิ้งห่างมากครับในเซตนี้เอาละครับเข้าสู่ช่วงท้ายเซตแล้วนะครับช่วง5แต้มสุดท้ายเนี่ยครับเกมบุกครับของลำไปมาดเอ้าโอ้แต่กลายเป็นฟาวนะครับน่าจะไปฟาวตาข่ายครับโอ้กิตติศักดิ์คือบอลเนี่ยมันไปไต่ขอบตาข่ายแล้วจะมาลงฝั่งบ้านทุ่งเลนอยู่แล้วนะครับโอ้กิติศักดิ์ไปฟาวตาข่ายเดียวครับ20เท่ากันครับต้องขอเวลานอกเลยครับอนุบาลลำปลายมาดเสิร์ฟครับของบ้านทุ่งเลนหมดวันแรกไม่เข้าด้วยครับแต่ว่ายังยกได้ครับหัวเสาตัวริดขึ้นตีบ้านทุ่งเลนเก็บได้แล้วจ่ายให้กับปัญญาครับโอ้ไปอยู่ตรงนั้นพอดีก็ได้เปรียบครับตอนนี้แซงแล้วครับโรงเรียนบ้านทุ่งเลนดูกันอีกทีครับศิวกรอันเดอร์ให้นะครับโอ้โหลอยตัวมาตีครับมีบล็อก2คนก็เอาไม่อยู่เลยครับโอ้แซงแล้วครับนะครับตอนนี้แต่ว่ากลับมาเสิร์ฟแรงไปหน่อยครับเป็นสุทัศน์นะครับสกอร์อยู่ที่21เท่ากันแรกดีครับอาวุธให้ไปที่ปัญญามาแล้วครับตอนนี้สำหรับโรงเรียนบ้านทุ่งเลนครับท้ายเกมขึ้นนำ22ต่อ21ตีสูงกดบล็อกนึงจะตัวสูงอยู่แล้วครับ181ซมเสิร์ฟโดยธนันชัยบอลแรกล้นมาแล้วโอกาสมาแล้วครับเอาเล่นเองเลยครับปัญญาโอ้กลับมาแล้วครับบ้านทุ่งเลน23ต่อ21นำอยู่2แต้มผู้ชิงทีมหญิงเราชม5เซตไปแล้วนะครับครับทีมชายในเซตแรกก็คิดว่าลำไปมาดชนะค่อนข้างขาดอาจจะง่ายแต่ว่าณเวลานี้ต้องบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับต้องเปลี่ยนความคิดแล้วนะครับตอนนี้ต้องบอกว่า
บ้านทุ่งเลนนะครับแก้เกมมาดีแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าความมั่นอกมั่นใจเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆครับ23ต่อ21นะครับชมกันต่อครับเอาละครับบอลบุกลำไปมากได้ไหมฮะเอาละครับยังได้ครับจังหวะขึ้นของจักรพันธ์แล้วมีโอกาสปั๊มเงินหน้าตาข่ายนะครับเป็นอนุบาลลำไปมากได้แต่นี้ครับ22ต่อ23ครับช่วงเวลาสำคัญครับใครจะนิ่งกว่ากันครับโอ้โหต้องตีแก้ไขครับฟรีข้ามมาเกมบุกของลำไปมากครับไปหัวสาวครับแล้วโอ้ดัดบล็อกได้ก็จริงแต่ว่ามันเป็นบล็อกเอาท์ครับโอ้โหเอาละครับมาได้2แต้มติดกันครับตอนนี้อนุบาลลำไปมากครับขยับตามมาเท่า23ต่อ23นะครับเป็นคิวของบ้านทุ่งเลนของเวลานอกบ้างครับได้ครับบอลแรกพอได้อยู่แล้วปัญญามาแล้วครับโอ้โห24แล้วครับขึ้นเซตพอยต์ก่อนครับสำหรับบ้านทุ่งเลนนะครับจากคนนี้ครับหมายเลข12ปัญญาโอ้โหตัวหลังทีมครับครับเซตพอยต์ครับ24 23ครับหัวหน้าทีมครับธนาวุฒิเสิร์ฟแล้วยกมาหัวเสาดักบล็อกได้ครับโอ้โหเป็นปัญญานะครับบล็อกได้ครับจบแล้วครับในเซตที่2นะครับบ้านทุ่งเลนเอาคืนได้ครับดูครับทีมโรงเรียนบ้านทุ่งเลนโอ้โหสุดๆจริงๆครับปัญญาบุตรสมฤทธิ์ด้วยคะแนน25ต่อ23โอ้ตีให้ทีมได้เซตพอยต์แล้วมาบล็อกให้ทีมได้เซตครับ25ต่อ23ครับโรงเรียนบ้านทุ่งเลนจากศรีสะเกษนะครับกลับมาเอาชนะได้บ้างนะครับตอนนี้สถานการณ์เสมอกัน1ต่อ1เซตครับเราไปพักก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวตามมาลุ้นมาเชียร์กันต่อในเซตที่3ครับกลับมาชมกันต่อนะครับวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศนะครับโรงเรียนบ้านทุ่งเลนจากบุรีรัมย์จากศรีสะเกษนะครับเจอกับโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาสนะครับจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผ่านไป2เซตนะครับเสมอกันอยู่ 1-1 ครับเซตแรกนี่ลำปลายมาสชนะ 25-9 แต่ว่าเซต2บ้านทุ่งเลนกลับมาชนะ 25-23 ครับต้นมาครับโอ้โหแต้มแรกของเซตที่3เป็นของอนุบาลลำปลายมาสนะครับโดยภูวริศนะครับเลข7หนึ่งต่อศูนย์ครับลำปลายมาสนำปัญญามาแล้วโอ้โหเฉียบขาดมากครับอื
หน้าตาข่ายลูกนี้บอลอยู่ที่แดงของลำไปมาดวางยอดมาดูนรองเก็บไว้ครับจะได้ปลุกแล้วครับโอ้ปัญญาอีกแล้วตั้งสวยเลยครับให้อู้หูบอลเร็วเป็นกิติศักดิ์นะครับกิติศักดิ์เครื่องพาทีสองเท่ากันรับมาสวยแล้วพาทีปัญญาครับตอนนี้บอลเข้าแล้วปัญญาก็กลับมาโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งดูครับกว่าการตีตีหนีบล็อกได้ดีเลยครับเลือกยอดปัญญาเก็บได้แล้วมาตีโอ้โหทั้งรับทั้งตีครับคนนี้ทำให้หมดเลยฮะสี่ต่อสองยัดเข้าไปในบล็อกเลยครับแต่ว่าไม่ได้แล้วครับผู้สินเป่าฟาวครับบอกว่าทางมานูเลนี่พาบอลครับสามต่อสี่เสิร์ฟโดยภูริศครับโอ้ล้นครับโอกาสบุกของลำไปมาดไปที่หัวเสาก็เรียบร้อยเหมือนกันรัฐพงศ์นะครับบล็อกนั้นโบครับมีช่องโบบูริสครับลงไปเสิร์ฟปัญญาบอลสะดุดตาข่ายนะครับแล้วก็ลิ่งลงไปนี่ครับพลิกตาข่ายลงครับห้าเท่ากันครับเสามาลูกนี้ดีสวยเหมือนกันครับเป็นสุทัศน์ครับให้ล้นมาแต่ย่ายังรองได้อยู่ครับสำหรับทางลำไปมาดโอ้ยดูบล็อกเต็มๆเลยครับสำหรับทางสุทัศน์นะครับเสิร์ฟโดยขัตติยะครับหมายเลข9นะครับ167ซมจากเดินหลังครับปัญญาโอ้นี่7แต้มที่ได้มาเนี่ยในเซตนี้เนี่ยมาจากปัญญาแทบจะทุกแต้มเลยนะถือว่าเป็นตัวหลักของทีมจริงๆครับตั้งขึ้นมาครับโอกาสบุกของลำไปมาตีทัชได้คะแนนไปโดยณัฐพงศ์ครับเจ็ดเท่ากันช่วงเวลานอกทางนี้นี่จะเป็นทีมไหนที่จะได้นำก่อนครับแต้มต่อไปนี้รัฐพงศ์เสิร์ฟโอ้ยต่ำไปหน่อยครับ8ต่อ7นะครับมาทุ่งเลนขึ้นนำครับเวลานอกทางนี้ครั้งที่1
องเชียร์นะครับจากบุรีรัมย์ครับเนี่ยบานลำปลายมาสนะครับกลับมาสู้กันต่อครับบ้านทุ่งเรียนนำอยู่8ต่อ7ครับเสิร์ฟโดยสุทัศน์นะครับโอ้ยเล่นบอล2เลยครับมาที่หัวเสาติดบล็อกเปลี่ยนมาครับแล้วปัญญาวางไปลูกนี้ยังเก็บได้อยู่ปัญญาเซตให้เพื่อนครับมีต้องอันเดอร์ครับบุกมาติดบล็อกแต่มียังอยู่ครับมันพบให้หัวเสาตีทั้งหายเลยครับมีขอโทษเพื่อนครับเป็นภูวริศนะครับดูฮะหนักมากครับโอ้โหล้มเลยฮะสำหรับทางพงพิพัฒน์นะครับแปดเท่ากันนี่เสิร์ฟแรงครับออกไปเองสนุกจริงครับในเซตที่3นี่ครับผัดกันทำแต้มขึ้นนำผัดกันตามครับตอนนี้เป็นบ้านทุ่งเลนนะฮะได้เปรียบอยู่ครับ9ต่อ8เอาละครับเสิร์ฟจี้มาบอลแรกไม่ดีครับโอ้กมลภพจะพุ่งเข้าไปช่วยเล่นนี่ก็เอากลับมาไม่ไหวครับบอลเสิร์ฟของบ้านทุ่งเลนอีกครั้งครับธนันชัยอุ่นใจจะเป็นคนเสิร์ฟนะครับโอ้โหบอลแรกไม่มาครับต้องตีแก้ไขเลยครับเรามาดูโอกาสบุกครับปัญญาครับแต่ว่าจังหวะนี้กดต่ำไปหน่อยครับตอนแรกไม่ค่อยดีครับปัญญาตีมาแล้วมีเสียงนกหวีดครับเป่าฟาวครับเป็นคะแนนของทางบ้านทุ่งเลนสิบเอ็ดต่อเก้าครับโอ้ยตรงนี้ห่างไปหน่อยโดนพบให้มาอุระยอดสวยแล้วครับหัวฤทธิ์ปัญญาเลือกวางไว้ก่อนเก็บได้ครับไปที่หัวเสาตีฉีกสวยจริงครับแต้มนี้ของทางทัวริสครับโอ้ต้องให้เลยครับคือดีหมดเลยนะครับตั้งแต่ตัวรับแล้วก็ตัวเซตที่ให้มาแล้วก็เนี่ยครับทัวริสแล้วมาเสิร์ฟเองด้วยครับเอ้าบอลแรกเนี่ยเปิดขึ้นมาอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่จังหวะบอล2เนี่ยมาเกี่ยงกันเองครับหมายเลข6สุทัศน์กับลิเบโร่อย่างหมายเลข5ครับศิวกรตอนนี้ลำปลายมาดมาเท่าเลยครับ11ต่อ11ภูวริศเสิร์ฟต่อโอ้ยเสิร์ฟแรงก็เกือบจะฮุกลงเหมือนกันนะครับยังดีบอลเนี่ยหลุดออกไปครับสิบสองต่อ11ครับกมลภพเซตมาแล้วจริงครับนัทพงศ์มีทั้งนัทพงศ์แล้วก็ภูวริศนะครับที่เป็นตัวตีหลักของทางโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาสนะครับสองเท่าหาแล้วครับปัญญาจากแดนหลังเกมของบ้านทุ่งเลนที่ตั้งได้นี่ก็ให้ความสนุกที่มีมากขึ้นเลยครับเอาล้นครับแต่ก็ยังเก็บมาได้ครับโอ้โหแล้วดูจังหวะมันมาพอดีทั้งที่เกือบจะเสียแล้วนะครับโอ้โหสุดท้ายเป็นนัทพงศ์ครับที่ทำให้อนุบาลลำปลายมาถ้าได้แต้มนี้13เท่ากันครับดูบอลบุกบ้างครับบ้านทุ่งเลนได้คืนเหมือนกันครับธนชัย
14ต่อ13ครับโอ้เสิร์ฟนี้แต่นี้เป็นเกียรติศักดิ์พุทธาพงศ์นะครับหมายเลข7หนีไปเป็น15ต่อ13ครับเกียรติศักดิ์เสิร์ฟต่อคราวนี้วางโรยๆมาครับบอลแรกใช้ได้ของหลังมาหัวเสาแชร์บล็อกโอ้ปัญญายังเกี่ยวได้ครับแล้วเป็นโอกาสครับปัญญาบุกจากด้านหลังแต่ว่าน้ำหนักแรงเกินไปโอ้วันแรกไม่ดีครับต้องแก้ไขแต่ว่ายกสูงมาให้ปัญญายังพอตีได้ครับกำมันพบเซตไปให้หัวเสาขึ้นตีผิดเหลี่ยมครับตัวริทครับหลุดออกไปเยอะเลยครับเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2เอาครับตอนนี้สถานการณ์เป็นโรงเรียนบ้านทุ่งเลนนะฮะจากศรีสะเกษที่นำอยู่16ต่อ14ครับเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2ในเซตนี้ครับเสิร์ฟครับของโรงเรียนบ้านทุ่งเรนครับจะเป็นสุพัฒน์ครับเสิร์ฟมาจังหวะนี้มาได้ดีครับคุณพบให้หัวสาวขึ้นตียังติดบล็อกครับโอ้โหอะไรครับตอนนี้ต้องบอกว่าโมเมนตัมมันเหมือนจะเทมาอยู่ฝั่งบ้านทุ่งเรนเองครับโอ้บอลบล็อกก็ทำได้ดีครับปิดมิดเลยนะครับปัญญาบุตรสำริดสุพัฒน์จะเป็นคนเสิร์ฟอีกครั้งครับบอลแรกใช้ได้ครับกำลังพบคราวนี้เปลี่ยนบ้างครับเปลี่ยนมุมมาตีอ้าวแฉลบบล็อกแล้วมาลงฝั่งบ้านทุ่งเลนครับทัวริสครับบอลเสิร์ฟมานี่ครับบอลจังหวะ2เนี่ยยกมาไม่ดีครับก็เข้าไปตีลำบากครับปัญญาเอาครับ16ต่อ17นะครับตามมาเหลือแต้มเดียวครับโอ้โหแต่ว่าเสิร์ฟไม่ดีครับเสียง่ายไปหน่อยครับบอลเสิร์ฟของกำมะพบธนันชัยเสิร์ฟโอ้ล้นครับล้นแล้วเสร็จเลยครับล้นมาอยู่ตรงหน้าของปัญญาพอดีครับโอ้โหแต่นี้ต้องให้ครับความห่าง3คะแนนครับบ้านทุ่งเลนนำ19ต่อ16ครับมีสัญญาณขอเวลานอกจากอนุบาลลำปลายมาศครับThank you.
ชมเกมกันต่อครับโอ้แทรกมายอดเยี่ยมครับแต่นี้ภูริศทองไทยส่งครับก็มีการปรับแท็กติกเกมบุกด้วยนะครับสำหรับปันปันมากบุกของปัญญาคราวนี้ดักบล็อกได้ครับลำบายมากทีครับกำมันพบยกให้หัวเสาเล่นไม่ทันดักครับต้องแก้ไขส่วนเกมบุกของบ้านทุ่งเลนครับโอ้จังหวะนี้เสียเองนะฮะสำหรับลำบายมากครับผิดจังหวะกันไปเองครับโอ้โหเป็นจังหวะที่ต้องแก้ไขด้วยกันทั้ง2ทีมครับอ๋อไปฉลับบล็อกครับทำให้ตัวรองเนี่ยเสียจังหวะครับภูริศยังเก็บได้อยู่ครับปัญญายกมาแล้วมันล้นครับล้นแล้วมาเข้าทางปัญญาอีกแล้วครับโอ้เซตนี้จะมีปัญญาหน่อยครับที่เป็นตัวตีหลักเลยครับอีกคนนึงที่พอจะตีได้ก็คือทางสุพัฒน์นะครับตัวทำแต้มอีกคนของโรงเรียนบ้านทุ่งเลนครับแต่ว่าจังหวะนี้ล้นมาหาปัญญาก็พลาดยากครับ21-17นะครับมาทุ่งเลนนำอยู่ฮะกลับมาเนี่ยพอเข้ามาอยู่ในฟอร์มตัวเองได้นี่ก็นำพอสมควรเลยครับยะนะครับทางเรียนลำไรบาทกลับมาสู้กันต่อครับแทรกขึ้นมาโอ้ลงครับท้ายคอร์ดสิบแปดต่อ21บอลแรกดีครับอย่ามาแล้วต้องฟรีบอลเอ้าแล้วลูกนี้ไม่รู้ตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่ายอดเยี่ยมครับสกอร์นี้ของทางโรงเรียนเทวาลำไปมาครับโชคดีมากครับอันเดอร์ไปแล้วบอลพลิกเน็ตลงบุริศครับจะได้เสิร์ฟ19-21ตอนแรกตั้งห่างไปหน่อยปัญญามาแล้วโอ้บล็อกได้ครับแต่ปัญญายังงัดกลับขึ้นมาโอกาสบุกของเราไม่มากอีกทีนึงแต่มันพบโอ้จ่ายไปให้กับรัตพงศ์ครับนี่เป็นจักรพันธ์นะครับหมายเลข4นะครับคือจังหวะนี้ต้องบอกว่าจักรพันธ์ก็ฉลาดด้วยเพราะว่าบล็อกของบ้านทุ่งเลนเนี่ยเทมาทางซ้ายหมดนะฮะเนี่ยสกิดบอลให้ไปที่ว่างครับโอ้โหเหลือร้ายจริงครับลานนอกครับโรงเรียนบ้านทุ่งเลนชมกันต่อครับบ้านทุ่งเลนได้บุกของปัญญาดักได้ครับยังเก็บได้อยู่ครับแต่ต้องแก้ไขอ้าวแล้วแก้ดีด้วยครับโอ้โหศิวกรนะลิเบโร่ของบ้านทุ่งเลนครับเข้าไม่ถึงครับโอ้กลายเป็นลำปลายมาดได้แต้มครับ21เท่ากันแล้วครับภูริศจะเป็นคนเสิร์ฟแต่ว่าก็คืนแต้มกลับมาให้บ้านทุ่งเลนง่ายๆเหมือนกันโอ้โหเสิร์ฟเสียเองครับไปหัวเสาขึ้นตีโอ้ใส่หนักครับแต่ว่ามีเสียงโนวิดก่อนแล้วนะฮะผู้เสียที่2ครับเป่าฟาวนะครับ
2อาจารย์อนุสรยุรญาตนะครับจากสระบุรีนะครับโอ้โหปัญญาครับช่วยทีมได้อีก1แต้มครับวางไว้ลูกนี้ครับเรียบร้อยคือถ้าตัดเซตแรกออกไปเนี่ยปัญญาก็ยังเฉียบขาดเหมือนเดิมนะครับแต่ลูกนี้ครับบอลเสิร์ฟโอ้เสิร์ฟพลาดครับเกมสูสีอีกครั้งครับ23เท่ากันดูว่าแต้มต่อไปจะเป็นของใครครับบอลเสิร์ฟของขัตติยะครับโอ้บอลแรกมาดีด้วยครับแล้วยกมาจังหวะนี้ก็เรียบร้อยครับเป็นธนันชัยนะครับขึ้นที่หัวเสาเล่นง่ายๆครับคือบอลแรกเข้าตัวเซตจ่ายให้สวยๆครับตัวตีก็พร้อมอยู่แล้วนะครับอาวุธเยอะด้วยครับบาทุ่งเลนเกียรติศักดิ์เสิร์ฟได้เซตพอยต์แล้วนะครับเซฟได้ไหมครับเอาครับยังไม่จบครับเซตนี้นัทพงษ์ชัยพันธ์นะครับทำให้เกมนี้ยังต้องยื้อกันต่อครับตีไม่ยากเท่าไหร่ครับเพราะว่าบล็อกเข้าไม่ทันครับนัทพงษ์เสิร์ฟเองครับที่มาที่ศิวกรนะครับแล้วรับบอลดีครับโอ้โหพอดีแล้วเดี๋ยวครับมีท้วงกันหน่อยครับคือโถมาทั้งตัวเลยนะจังหวะขึ้นไอ้ครับคือบอลเหมือนจะลงพื้นก่อนนะตัวนี่ถลำไปครับทางสุทัศน์เอาเลยครับอีกครั้งครับมาทุ่งเลนคนแรกห่างไปหน่อยครับเซตไปหัวเสาโอ้ไปแย่งกันเองครับยังอยู่ครับแล้วครับปั่นยาวแสงอีกครั้งครับสำหรับโรงเรียนบ้านทุ่งเลนโอ้โหจะกดดันไปหน่อยครับนันชัยนะครับเสิร์ฟปุ๊บนี่บอลถึงมือเพื่อนเลยฮะ26เท่ากันยังดูไม่ออกครับเซตนี้จะเป็นของใครกิติศักดิ์ครับเสิร์ฟมาแล้วครับปัญญาขึ้นแต่ละทีนี่แทบจะเป็นแต้มอยู่แล้วครับคือของบ้านทุ่งเลนเนี่ยขอให้บอลแรกมาดีๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวตัวเซตหรือว่าตัวจ่ายเนี่ยเดี๋ยวจัดให้ปัญญาเองครับโอ้โหช่วงดิวเนี่ยบ้านทุ่งเลนได้เปรียบทุกครั้งเลยนะครับทุกคะแนนเลยครับถึงตรงนี้แต่ว่ายังถูกลำไปมาเซฟได้ตลอดนะครับครั้งนี้ก็เหมือนกันครับโจจังหวะขึ้นของจักรพันธ์ตีได้เด็ดขาดมากครับดูว่าจะออกหน้าไหนครับแต้มในเซตนี้ภูริศเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟเอสเอาแล้วครับเป็นอนุบาลลำไปมาได้โอกาสขึ้นเซตพอยต์บ้างครับโอ้โหต้องขอเวลานอกเลยครับสถานการณ์จะเปลี่ยนนะครับถ้าแบบนี้จะเป็นลำไปมากที่ได้เปรียบครับถอยครับของอนุบาลลำไปมาดภูริเสิร์ฟบอลแรกไม่มาครับต้องยกสูงๆเอาครับแก้ไขครับเทข้ามาโอกาสของลำไปมาดครับแล้วพัดมาโอ้โหเรียบร้อยเลยครับสุดท้ายครับนัทพงษ์ชัยพันธ์ครับโอ้โหแทรกขึ้นมาตีได้ยอดเยี่ยมเลยครับมี
ตัวหลอกบล็อกด้วยนะครับคันติยะเนี่ยดึงบล็อกไปครับแล้วก็ทางณัฐพงศ์ครับโอ้โหจบครับเซตที่3ครับอนุวัลลำปายมากครับเอาชนะได้29ต่อ27นะครับขึ้นนำอีกครั้งครับ2ต่อ1เซตเราพักหายใจหายคอสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมเซตที่4กันต่อครับผู้ชิงทีมชายนะครับโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาจากบุรีรัมย์ครับกับโรงเรียนบ้านทุ่งเลนจากจังหวัดศรีสะเกษจบไป3เซตนะครับลำปลายมานำอยู่2ต่อ1นะครับ25ต่อ9 23 25แล้วก็29 27เซต4ครับเซตนี้ลำปลายมาขอฮะถ้าชนะนี่ก็จะเป็นแชมป์ทันทีครับสมัยที่4นะครับขณะที่โรงเรียนบ้านทุ่งเลนเนี่ยยังไม่เคยเป็นแชมป์นะครับถ้าได้ก็จะเป็นแชมป์สมัยแรกครับโอ้เนื้อเริ่มต้นเซตที่4ครับเป็นของโรงเรียนบ้านทุ่งเลนนะครับครับต้องตีเชิงแก้ไขนะครับโอกาสจะบุกมาของปัญญาคราวนี้ได้ครับสองต่อศูนย์ครับบ้านทุ่งเลนเริ่มต้นในเซตนี้ได้ดีครับแต่ว่าจังหวะนี้ด้านลำปลายมากนะครับเอาคืนได้บ้างครับเป็นจังหวะขึ้นของณัฐพงศ์ครับเอาเสิร์ฟเสียเองครับจักรพันธ์ครับขออนุญาตแก้ไขเรื่องข้อมูลนิดหน่อยนะครับโรงเรียนลำปลายมากนี่ได้แชมป์3สมัยนะครับทีมชายเนี่ยได้เป็น1นะครับส่วนทีมหญิงนี่ได้ไป2นะฮะว่าเป็น3สมัยของโรงเรียนนะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนเก่าของน้องบีมพิมพิชยากกรำด้วยนะครับจากจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะโอ้โหมันมีเซตกลับหลังทุ่งเลนนำอยู่นะครับแล้วปัญญาเลือกมาวางโดนเก็บไว้ได้ต้องฟรีบอลครับณัฐพงศ์โอกาสของปานทุ่งเลนมาที่ปัญญาโอ้บล็อกได้ครับต้องปล่อยอารมณ์เลยฮะบล็อกปัญญาเลยครับดวลเดี่ยวกันสะใจเลยครับสัตยะครับยาเสิร์ฟครับยาบนแรกได้บอลมันชิดตะข่ายไปหน่อยขอข้ามไปก่อนครับหมายทีนึงโอ้ปัญญาจากนี้ครับตีคนเดียวเลยครับตอนนี
6-2ครับตอนนี้โรงเรียนมาทุ่งเรียนนำอยู่ครับปัญญาครับเสิร์ฟหมอนเร็วรูปแบบการเล่นค่อนข้างหลากหลายนะครับสำหรับโรงเรียนหันวาลำปลายมาศครับบอลแรกไม่ดีครับขึ้นมาลูกนี้โอเคเสาครับของภูริศเกมยังสนุกนะครับรัฐพงศ์เสิร์ฟวันแรกไม่ดีฮะต้องฟรีบอลครับทางบ้านทุ่งเลนไหลหลังครับโอ้โหแม่สุดยอดมากครับกิตติศักดิ์ดูครับบอลไหลหลังมาสวยงามครับโอ้โหต้องชมนะครับสำหรับทั้ง2ทีมนะครับหรือทางผู้ฝึกสอนนี่ก็สามารถเรียกว่างัดเอาความสามารถของน้องๆนะครับออกมาโชว์ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวฮะ12ปีนะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้เชื่อว่าหลายๆคนที่ได้ชมการถ่ายทอดสดนะครับน่าจะมีความสุขกับเกมการแข่งขันของน้องๆนะครับต่อ6ครับบางทุ่งเลนได้ตรงนี้ครับสุทัศน์นะฮะบอลเสิร์ฟครับของทางวีรพัฒน์นะครับแล้วเสิร์ฟเอสด้วยก็เป็นบ้านทุ่งเลนนะครับขยับแต้มถึง8ก่อนนะครับเวลานอกทางเทคนิคครั้งแรกครับกลับมาชมกันต่อนะครับคู่นี้รอบชิงแชมป์เลิศครับบอลทำท่าจะล้นครับแต่ว่ายังเอากลับมาเล่นต่อได้ตั้งมาแล้วครับปัญญาโอ้โหครับมองเสิร์ฟครับกำมันพบสิบกรเปิดมาดีครับธนวุฒิยกให้มาแล้วตีอ้าวหลุดออกไปเองครับจังหวะของธนันชัยครับกดไม่ลงครับเสิร์ฟต่ออีกครั้งครับหัวหน้าทีมอนุบาลลำปลายมากครับกำมันพบสอนสืบยกให้อีกทีคราวนี้แก้ตัวได้ไหมเอายังอยู่ครับแล้วเซตมาตีไม่ได้ครับภูวริศเอาละครับบุกจากข้างหลังเอายังดักได้อยู่นะครับกำลังพบโค้งหลังไปหัวเสาเอาครับเอาคืนได้ครับโอ้แลกกันมันมากครับ
สุดท้ายเนี่ยเป็นหมายเลข4ครับจักรพันธ์นะครับขึ้นตีบอลเสิร์ฟครับกำมันพบจีมาหาปัญญาครับเปิดมาได้อยู่นะครับแล้วด่วนกันหน้าตาข่ายสุดท้ายเสียเองครับโอ้ผู้เล่นของบ้านทุ่งเรนโอ้โห9ต่อ8ครับลำบายมาแซงนำแล้วครับปัญญาบอลแรกจะไม่ดีเท่าไหร่เอ้าไม่มีจังหวะตีแล้วสุดท้ายเสียเองครับโอ้โหความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆครับโอ้โหนี่ครับคือบางทีเรื่องของสมาธิเรื่องของสภาพจิตใจเนี่ยก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับน้องๆอายุแค่11 12เนี่ยบางทีมาเจอเกมกดดันเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้ครับกำมันพบเสิร์ฟเมื่อสักครู่ก็ติดตาข่ายครับก็คืนแต้มกลับมาให้เหมือนกันครับเกียรติศักดิ์โอ้โหช่วงเวลาสำคัญนะครับในเซตนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงกลางเซตนะครับศิวกรบอลแรกอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ยังเก็บมาได้แล้วได้ตีของปัญญาไม่ผ่านตาข่ายครับแรกยังดูจะมีปัญหาเหมือนกันนะครับบ้านทุ่งเลนแล้วต้องฟรีข้ามมาครับโอกาสบุกของลำปลายมาสก็ไม่ถนัดเท่าไหร่แล้วปั๊มกันหน้าตาข่ายแล้วบอลมันมาหล่นฝั่งลำปลายมาสครับได้มีโอกาสบุกแล้วครับที่หัวเสายังเก็บมาได้ครับบ้านทุ่งเลนได้ปัญญานี่เสียเองเนี่ยหลายแต้มแล้วนะครับเซตนี้โอ้โหจังหวะนี้ก็กดต่ำไปก็ไม่ผ่านตาข่ายนะครับเปลี่ยนเอาอนุพันธ์นะครับลงไปเล่นแทนเกียรติศักดิ์ครับเป็นบ้านทุ่งเลนครับเอาครับบอลแรกดีครับยกสูงๆให้ธนันชัยที่หัวเสาตีมาครับลำไปมากดักได้แล้วภูริศ จังหวะไม่ได้จังหวะมันไม่ดีครับลูกนี้ตีลำบากครับกับพันนะครับตียัดบล็อกของบ้านทุ่งเลนนะครับเอาบล็อกเอาครับโอ้บอลแรกไม่ดีครับสุดท้ายต้องแก้ไขครับตีข้ามาโอกาสบุกของลำไปมาดก็ยังเอาคืนได้ครับจังหวะบล็อกของบ้านทุ่งเลนโอ้โหเซตนี้ต้องบอกว่าดูสีหน้าของน้องๆแต่ละคนแล้วก็เครียดด้วยกันทั้ง2ทีมแล้วครับธนันชัยครับเสิร์ฟแล้วโอ้โหของหลังมาให้ยังดักได้อยู่ครับจังหวะนี้ฉลับตาข่ายมานะครับยังเก็บมาได้แล้วได้บุกครับจังหวะนี้ได้มั้ยฮะโอ้ได้นะครับทางณัฐพงษ์เป็นทัชนะครับนี่ไปทัชครับโดนนะครับโดนต้นคอนะครับเสิร์ฟโดยจักรพันธ์ลงด้วยครับโอ้สถานการณ์ตอนนี้ของทางโรงเรียนลำปลายมาสครับดูดีกว่าเลยครับแหมนี่เสิร์ฟลงบนเส้นนะครับแล้วก็เป็นเวลานอกทางเทคนิคนะครับโอเคเราเล่นทีเซ็ตมีเราแค่นั้นแหละ
โรงเรียนบ้านทุ่งเลนขอเปลี่ยนตัวหมายเลข11ออกหมายเลข7เข้าจังหวะบอลเสิร์ฟนะครับจักรพันธ์หน่วยเสิร์ฟออกสิบสองต่อสิบหกบอลแรกไม่ดีครับสิบสามต่อสิบหกครับบอลแรกล้นข้ามมานี่ฮะบรรยายอีกแล้วครับทีมโรงเรียนอนุบาลขอเวลานอกเลยครับขอเวลานอกครั้งที่หนึ่งสิบสี่ต่อสิบหกเลยครับแต้มของลำไยวาดหยุดอยู่ที่16คะแนนนี่แหละครับกองเชียร์นะฮะสวยสดใสเลยฮะครับบอลเสิร์ฟครับของบ้านทุ่งเลนนะครับแล้วจังหวะบุกย้อนคืนได้ครับจังหวะนี้ของณัฐพงศ์กำมันพบนะครับจ่ายให้ณัฐพงศ์เขาแบกคู่บล็อกมาเลยครับว่าขอเวลานอกได้ผลนะครับสำหรับทางโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาสนะครับขัตติยะเสิร์ฟปัญญาบอลแรกอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ครับธนาวุฒิต้องแก้นี่ครับตีแก้ไขนะครับภูริศยกสูงๆมาครับณัฐพงศ์หยอดโอ้โหศิวกรพุ่งเข้าไปเก็บมาได้แล้วนะครับแต่ว่าบอลมันไม่เป็นใจครับเสิร์ฟโดยขัตติยะโอ้โหแต่ว่าวันจังหวะนี้น้ำหนักมันหลุดออกไปครับบอลบุกของลำไปมาโอ้ยตาข่ายเต็มๆเลยฮะต้องบอกว่าสูสีมากครับตอนนี้เหลือ2แต้มครับช่องว่างปัญญาจะลงไปเสิร์ฟครับโอ้เสิร์ฟดีด้วยครับมาแล้วครับลิเบโรของทางลำปลายมาสนะครับพุ่งไม่ทันเอาละครับปัญญาเสิร์ฟต่อครับปัญญาบุตรสำริดโอ้โหลูกนี้ออกครับนิดเดียวสิบเก้าต่อสิบเจ็ดเสิร์ฟลงครับทีนี้เปลี่ยนมาเป็นฝั่งของลำปลายมาสครับโดยรัฐพงษ์ชัยพันธ์รัฐพงษ์ชัยขันนะครับน้องเมย์ร้อยหกสิบเก้าเซนติเมตรเปลี่ยนมาก็เสิร์ฟออกอีกครับสิบแปดต่อยี่สิบขึ้น20แล้วนะฮะสำหรับลำปลายมาสนี่ดูว่าทางมังเรียนจะกลับมาได้หรือเปล่าครับแล้วถ้าแพ้เซตนี้เนี่ยจบเลยนะครับบอลแรกห่างไปหน่อยเอากลับมาได้เอาละครับตั้งมาไปที่หัวเสานัทพงศ์เก็บได้ครับมาภูริศตีไปติดบล็อกดึงข้ามา
แล้วบอลออกครับโอ้โหแล้วก็ยังดูกันไม่ออกแล้วครับเซตนี้บ้านทุ่งเลนแม้ว่าจะเป็นฝ่ายตามแต่ก็พยายามจะบีบพื้นที่ความห่างของแต้มมาเรื่อยๆครับไม่ให้หนีออกไปเยอะครับตอนนี้19ต่อ20ครับเอาละครับบอลแรกใช้ได้ครับแล้วโอ้โหหลอกหายหมดเลยครับกำมลภพโอ้โหสุดยอดมากจริงๆครับมีหลอกแม้กระทั่งทีมตัวเองครับเนี่ยเอาครับไปถือว่าแต้มสำคัญแล้วครับขยับขึ้นไป21ครับเสิร์ฟเองด้วยครับกำมลภพจีมหาศิวกรครับเปิดบอลแรกมาดีแล้วจ่ายให้โหเสาโอ้โหดักบล็อกได้แล้วนะฮะแต่ว่าลูกมันไม่ได้เป็นใจมารูดลงฝั่งตัวเองครับลำบากมาก20 21 1คะแนนครับเสิร์ฟโดยเกียรติศักดิ์ครับน้องตีเล็กโอ้ฟาวครับฟาวตะข่ายเอาแล้วครับเสมอแล้วต้องเรียกเวลานอกเลยครับสำหรับทางโค้ชนะครับประชันนะครับดูกันต่อครับท้ายเกมนะครับเซตที่4 21เท่ากันบอลเร็วรองไว้ปัญญามาแล้วครับโดนเก็บไว้เหมือนกันรัฐพงศ์ครับยกไปที่บุวริตโอ้แสงแล้วครับบ้านทุ่งเลนยี่สิบสองต่อ21ครับแต้มของบ้านทุ่งเลนขยับแซงนะครับแล้วคนเสิร์ฟจะเป็นเกียรติศักดิ์รุธาพรมบอลแรกก็จะหันนิดนึงครับกำลังยกให้แล้วรายขึ้นตีมันติดตาข่ายครับโอกาสของลำไปมาอีกทีครับเกมบุกหยอดมาเอาละครับเรียบร้อยแต้มนี้ถือว่าทำได้เยี่ยมมาจักรพันวางมาครับน้ำหนักพอดีเลยฮะเสมอแล้วก็ท้ายเกมอย่างนี้วัดกันด้วยสภาพจิตใจด้วยฮะ22ต่อ22เล่นบอล2เลยครับโอ้โหนี่เหมือนกันครับสำหรับทางบ้านทุ่งเลนนี่ครับผลักข้ามไปเลยครับทางธนาวุฒิของปีโป้ครับสุทัศน์ครับจะเสิร์ฟ177ซมเสิร์ฟมาครับรับดีแล้วโอ้ชิดตาข่ายไปนิดนึงเอากลับมาได้บอลบุกของลำปลายมาดก็ยังไม่ยอมง่ายๆครับจังหวะนี้เป็นภูวริศนะฮะขึ้นที่หัวเสาครับโอ้โหคุกคีคุกคีกันไปมากครับสองทีมบอลเสิร์ฟครับอนุบาลลำปลายมาดครับโดยภูวริศทองไทยสงครับคะแนนหัวเลี้ยวหัวต่อครับอันนี้จะเป็นของใครครับเป็นปัญญาแล้วครับมาอยู่ล็อกหน้าแล้วน่ากลัวแล้วครับตอนนี้เป็นบ้านทุ่งเลนครับได้เซตพอยต์ไปก่อนครับถ้าได้แต้มนี้จะลุ้นต่อเซต5ครับโอ้โหมันชิดตัวไปนิดนึงหมาแล้วครับเราไม่ว่าดูมาแล้วปัญญาตีเรียบร้อยครับโอ้โหมาช่วยทีมได้ทันครับ2แต้มสุดท้ายน้องเพชรครับปัญญาบุตรสำริด180ซมครับตีลูกนี้ลงไปครับ2ต่อ2เซตแล้วครับตามตีเสมอได้สำเร็จครับสำหรับโรงเรียนบ้านทุ่งเลนครับลุ้นกันต่อเซตที่5นะครับในรอบชิงชนะเลิศวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลนะฮะ
ักกันสักครู่ครับเดี๋ยวก็มาติดตามรับชมเซตสุดท้ายของการแข่งขันครับครับก็ชมกันครับจังหวะเสิร์ฟถือว่าทำได้ดีครับในช่วงเริ่มต้นเซตที่5ครับหัวหน้าทีมนะครับกมลภพสอนสืบครับลงมาได้2คะแนนติดกันครับอนุบาลลำไปมาต้องเบรกเกมเลยครับเซตสุดท้ายนะครับของการแข่งขันวันลำปลายมาดกับบ้านทุ่งเลนนะครับเซตนี้ต้องเน้นแล้วนะครับทั้งสองทีมแพ้ไม่ได้แล้วนะครับเพิ่มเกมนี้ทางบ้านนำอยู่2-0นะครับบ้านทุ่งเลนต้องเรียกเวลานอกก่อนเสิร์ฟต่ออีกครั้งครับกมลภพสอนสืบโอ้ยังเสิร์ฟดีครับแต่ว่าบอลแรกเข้าแล้วยกให้กับปัญญาขึ้นตีเอาละครับเอาคืนได้บ้างครับครับเกมบุกไปมากครับหลุดออกเป็นนิดเดียวครับจากกับพันหน้าพิเศษแต่เท่ากันครับ2-2ครับธนันชัยเป็นคนเสิร์ฟจังหวะนี้เปิดขึ้นมาดีครับแล้วก็ทำให้บุกได้ถนัดใหม่ครับทางทัวริสแบบนี้ก็พลาดยากครับเนี่ยดวลด้านหน้ากับปัญญาครับเสิร์ฟครับของทางกิติศักดิ์หรือว่าสมุทรข่ายครับรับให้ไปที่ปัญญาครับยืนระยะให้5เซตเลยพี่ยังตีหนักเกินยอดเยี่ยมนะฮะกีฬาทั้ง2ทีมนะฮะ3เท่ากันเจอปอครับแรงไปหน่อยครับตัวเซตของทีมชนะที่คุณสีทำไปบ้านนำ4-3เจอปอเหมือนกันบัวริดนะครับ
าลงไปเสิร์ฟโอ้โหไม่ได้แล้วครับบอลแรกไม่ดีแล้วบอลสองที่ไปแย่งกันด้วยแย่งกันเองครับขอมันอยู่ครับนาวุฒิให้ไปหัวเสาแล้วผู้สินให้ฟาวครับแต้มนี้ได้ก็จริงนะแต่ว่าจังหวะไปฟาวครับทางคัดดูว่าจังหวะที่ตีนี่คือโดนตะไคร้แล้วเนี่ย5-6หล่นครับโอ้6เท่ากันจับประพันธ์ครับแรงสวยของที่ปัญญาครับลอยมาจากแดนหลังคิดว่าจะติดตะข่ายแล้วนะแต่ว่ามันตีแรงอะครับบอลก็เลยพลิกตะข่ายมาลงฝั่งของเราไปมากครับแล้วก็บ้านทุเรียนนำ7-6ครับบอลเสิร์ฟของวีรพัฒน์ครับแต้ม8ก่อนครับยอดมาหงอยู่โอ้โหรับหัวดอกครับ7เท่ากัน2คู่นะครับวันนี้รอบชิงชนะเลิศเราได้ดูกัน5เซตทั้ง2คู่นะครับว่าเป็นเกมที่สมศักดิ์ศรีสำหรับทุกทีมนะฮะ4ทีมก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมจริงแล้วก็ปัญญาจับแต่หลังบล็อกครับบล็อกรอมด้วยฮะเล่นแล้วครับบล็อกกิติศักดิ์นะครับเปลี่ยนแดนครับได้บุกเขามาทำเลยแล้วติดล็อกครับล็อกแล้วก็ขึ้นลงมาจะล็อกได้แล้วนะครับสำหรับบ้านทุ่งเลนนี่ครับสำหรับสองทีม9-7อย่ารับบนแรกอาวุธให้ตรงกลางได้ครับแย่งกันครับวางไปก่อนเหยียบเส้นครับโอ้วางหลอดไปครับมาลงครับไปเหยียบเส้นครับฟา
าวเลยครับรับไปบ้านอีกทีหนึ่งแรงดึงออกไปโผล่ครับเดี๋ยวครับเซตนี้ต้องเล่นครับทำสุขภาพนะครับแล้วก็จะนอกด้วยต่อครับตามหลังอยู่แต้มโอ้ยได้ครับสั่งนะครับสิบเท่ากันแล้วครับเสิร์ฟดีนะครับนัทพงศ์นี่เสิร์ฟเสียเองโอ้ช่วงเวลาสำคัญเลยครับกดดันนะครับ11เท่าเลยนะครับครับบอลแรกใช้ได้นะครับคนพบยกให้เพื่อนแต่ตีไม่ถึงตาหายครับโอ้โหเลยครั้งครับนำไปบ้านนำ13ต่อ12เซต5เวลานอกให้ทีมเรา2ครั้งนะครับเวลานอกครั้งที่ว่าเบียดกันมาอย่างยอดเยี่ยมนะครับสู้กันอย่างสนุกสุดมันนะครับทั้งสองทีมไหนจะได้รับรางวัลนะครับด้วยพระราชทานกองว่าอีกไม่กี่หัวใจนี่แล้วครับเป็นกำลังใจให้กับน้องทั้งสองทีมนะครับดูกีฬาก็มีแพ้มีชนะนะฮะเรื่องธรรมดาเอาละครับแต่ไม่ว่านำอยู่13ต่อ12โอกาสโอ้ยผมตะขายไปนิดนึงเก็บกลับมาเพราะข้ามไปก่อนโอกาสของน้องไม่ว่าแม่บุกไม่ถนัดเรียนมาทางฝั่งของบ้านทุ่งเรนบ้างปัญญาตีออกครับโอ้โหแล้วกลายเป็นส่งให้ลำไปมากเนี่ยขึ้นไปได้2แชมเปี้ยนชิพร้อยเลยครับออกจริงครับในวันนี้จังหวะก็เสียดายนะครับคือฉีกหนีบล็อกไปแล้วแต่น้ำหนักมันแรงเกินครับ2แต้มครับดูครับว่าจะได้หรือเปล่าอุบลแรกไม่ดีต้องฟรีบอลแล้วครับครับโอกาสของลำปลายมาดอยู่ในมือตัวเองแล้วจะปิดได้เลยหรือเปล่าขึ้นตีบอลเร็วติดล็อกโอ้โหยังครับยังไม่จบอุ้ยลุ้นจริงๆครับพวกนี้โอ้เกมที่บีบหัวใจมากๆนะครับดูว่าชัยชนะจะเป็นของใครครับบอลล้นหรือเปล่าโอ้โหฟาวครับเนี่ยไม่ชนะครับยังอยู่ครับโรงเรียนบ้านทุ่งเลน
14-14ไปฟาวก่อนนะครับสำหรับเรียนอนุบาลลำปลายมากเอาละครับตอนนี้ต้องได้2แต้มติดกันนะครับโอ้ยลงครับไปปล่อยครับได้เปรียบเลยครับบ้านลูกเรียนตอนนี้พลิกขึ้นนำผลเสริมนั้นเป็นอนันชัยโอ้โหพลาดเองครับสำหรับทางนำไปมากแล้วลูกนี้โอ้รับล้นโอกาสมาแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับแม่พลิกสถานการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมครับบ้านลูกเรียนแล้วปิดโดยคนนี้ครับปัญญาบุตรสำริดครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับโอ้โหโรงเรียนบ้านทุ่งเลนจากศรีสะเกษครับเอาชนะโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศจากบุรีรัมย์ไปเซตที่5นะครับ16-14แล้วก็ตามหลังอยู่2แต้มด้วยนะครับแพ้อยู่แล้วฮะหรือให้กลับมาชนะได้โอ้ต้องขอชื่นชมน้องๆทั้ง2ทีมนะครับสู้กันสนุกมากนะครับแล้วก็3เซตที่บ้านทุ่งเลนได้เนี่ยเป็นปัญญาหมดเลยนะที่จบเซตให้กับทีมของเขาครับโอ้โหแล้วเซตสุดท้ายมันดราม่าตรงที่ว่าโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศได้2แชมเปี้ยนชิพพอยต์ก่อนนะครับโอ้โหแล้วก็บ้านทุ่งเลนครับได้4แต้มรวดครับตอนนี้แซงชนะครับโอ้โหจบครับ3-2ครับสุดมันจริงๆครับวันนี้ศึกวอลเลย์บอลวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลนะครับรุ่น12ปีคู่ชิงครับ